อุ๊ยอันนี้พูดในฐานะของพิมพ์นะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเป็นแพรก็จะไม่เชียร์พิมพ์เหมือนกันแต่ถ้าแบบว่าในฐานะของพิมพ์ก็อยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะเรื่องฐานแฟนเก่าอ่ะมันเป็นเรื่องสำคัญนะทุกคน wow. คือถ้าสมมุติผู้ชายเขาไม่มีใจอ่ะเขาตัด oh. คือก็รู้ถ้าผู้ชายอ่ะเพื่อนชวนไปเตะบอลไม่อยากไปอยากอยู่กับแฟนเขาจะปฏิเสธเพื่อนหรือถ้าอยากเตะบอลกับเพื่อนก็จะปฏิเสธแฟนแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นมีแฟนเก่ามายุ่งถ้าเขาคิดจะไม่เอาเขาก็จะไม่คุยเขาก็จะชัดเจนและแม้ว่าผู้หญิงจะมีมารยาเยอะแค่ไหนเขาจะแบบไม่เอารักแฟนคุณไม่สบายไงเขาก็เลยแบบเออก็เพื่อนคนหนึ่งเขาเลยแบบไม่แต่ถ้าพิมพ์ก็คือเขาไม่สบายจริงๆอ่ะแล้วเขาไม่มีเพื่อนเห็นป่ะเขามีแค่สิตาคนเดียวแล้วก็มีใครอ่ะก็เหลือเกลือที่ดูเป็นห่วงเขาแต่ว่าเราไปถามเขาไปหาสิตาก็ไปหาแล้วก็ไปหาแล้วแต่ก็ทำไมอ่ะมีเพื่อนเราคุยได้แค่คนเดียวอ่ะโอเคก็ได้เราไม่เห็นหรอว่าทุกคนเห็นไหมคะว่าคุยกับเกลือแบบเกลือแบบโอ้ไม่สบายไปส่งโรงพยาบาลหน่อยเกลือคือแบบเดินจับมือผู้หญิงจะไม่คิดได้ไงก็คุณดูเปราะบางเขาเลยแบบหิ้วคุณไปไงอ่ะถ้าสมมติไปกับเพื่อนอุ้ยไม่ใช่ไม่3 2 1อ่ะถ้าสมมติว่าฉันมีเพื่อนที่ป่วยหนักมากเป็นผู้ชายที่แบบโอ้ไม่ไหวแล้วฉันก็คงไม่ไปจับมือเขาคงแบบเฮ้ยโอเคเปล่านั่นนู่นนี่ให้นั่งรถเข็นนั่งรถเข็นสิเรียกพยาบาลมาอะไรอย่างเงี้ยให้มาช่วยมีใจนะจ๊ะแล้วแบบยังรับสายแล้วตลอดเวลาชวนออกมากินข้าวก็มาคุณติดหนี้เขาหรือเปล่าแบบนี้จะบอกว่ามีคนอิจฉาไม่ใช่เราความอ่อนแอของฝั่งผู้ชายของมากกว่าอย่าเรียกว่าอ่อนแอเลยเขาอาจจะแบบยังคิดอะไรกับเราอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมล่ะ